ดาวบางดวงนะคะในจักรวาลนี้เขาไม่มียังไงอ่ะเขาก็มีขันห้ามีขันห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีภาษาพูดเขาไม่มีภาษาพูดนะอย่างเรื่องที่อาจารย์เขียนเข้าไปในเรื่องก่อนอวิชชาเรื่องบทท้ายๆอ่ะจำได้ไหมบทท้ายๆที่เขาชื่ออะไรเนาะเขียนไปแล้วเราก็ลืมนะที่อ๋อที่กลุ่มโทไวท์พวกสูงขาวพวกชาวสูงขาวที่เข้ามาเนี่ยนะเขาไม่สามารถเขาไม่ได้คุยกันเนี่ยแบบออกเสียงกันอย่างนี้เขาใช้ภาษาเนี่ยชลปฏิคือจิตสู่จิตใจสู่ใจมากกว่าคือคุยกันเนี่ยคุยกันข้างในเรื่องการคุยกันข้างในเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันเป็นการลดพวกเรื่องของการพูดไม่จริงอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยไปหมดเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็สื่อสารเข้ามานะคะก็เรียกว่ามีจิตวิญญาณที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็สื่อสารกับอาจารย์เนี่ยให้อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างของคุณโรเบิร์ตใช่ปะคุณลูอิสชื่ออะไรที่อาจารย์เคยเล่าครั้งหนึ่งนะคะว่าจิตวิญญาณดวงนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเขาอยู่ข้างบนแล้วก็ได้เคยเจอจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่เขามาเกิดบนโลกนี้นะมาเกิดบนโลกนี้แล้วก็มาใช้คือเลือกชีวิตเนี่ยนะที่มันโหดมากก็คือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีโรคที่มันโหดร้ายอะที่จะต้องอยู่กับความเจ็บปวดอะไรแต่อะไรเนี่ยมากมายปรากฏว่าจิตวิญญาณดวงนี้ที่ไม่เคยเกิดในโลกนี้เลยนะนะคะได้คุยกับจิตวิญญาณดวงนั้นที่เคยมาเกิดในโลกนี้แบบโหดร้ายทารุณเขาบอกว่าฉันชื่นชมนะชื่นชมความกล้าหาญของเธอมากเลยที่กล้ามาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาเลือกสภาวะของรูปขันธ์ที่มันทรมานที่จะต้องอยู่อย่างเจ็บปวดทรมานอะไรแต่อะไรแบบโอ้โหฉันบอกชื่นชมเธอเหลือเกินฉันอยากที่จะ follow in your footsteps นะอยากจะเดินตามรอยเท้าของเธอฉันจะกลับมาแล้วฉันจะตั้งจิตนะปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างเธอเลยอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะ mm-hmm. เขาก็พูดคุยกันเนี่ยตามภาษายังไงเราก็ไม่รู้อันนี้อาจารย์ก็ดราม่าให้นิดหน่อยแต่ว่าแล้วเขาก็ก้าวลงสู่คันไงก้าวลงสู่คันมารดาพอก้าวลงสู่คันแค่นั้นเนี่ยมันเริ่มไอช่วงที่ก่อตั้งรูปขันอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็ต้องเริ่มปรับใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องมีการเนี่ยใช้เสียงใช้อะไรแต่อะไรแล้วเข้ามาจากระดับความถี่ที่มันสูงอ่ะพอมาก้าวลงสู่ธรรมเนี่ยระดับก้าวลงสู่คันนะระดับความถี่เนี่ยมันต่ำแค่นั้นเองเนี่ยเขารับไม่ได้เลย เขาตกใจมากเลยเหมือนกับว่าเขาเคยเนี่ยอยู่แต่ในอากาศใช่ไหมแล้วจู่ๆพอก้าวลงสู่คันเนี่ยมันลงไปในน้ำอุ้ยแล้วเขาหายใจไม่ออกอุ้ยหายใจเขาไม่ออกอุ้ยอะไรไว้เนี่ยถึงอะไรแต่อะไรเขาตกใจมากเลยตกใจมากเลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มารู้ว่าตอนอยู่ในคันเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาหมายเขามาต่อจากนี้ไปนะเขาจะสื่อสารแบบชลปฏิก็ไม่ได้อะไรว่ามันต้องมาใช้คำพูดอะไรอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเนี่ยจะมาจิตสู่จิตใจสู่ใจชลปฏิเนี่ยไม่ได้อุ้ยอะไรกันเนี่ยไม่เอาเขาเปลี่ยนใจทันทีเลยเปลี่ยนใจทันทีเลยไม่เอาแล้วฉันต่อเดินต่อไม่ได้ฉะนั้นเขาเลยพยายามทำให้คันนั้นน่ะแพงโดยการตั้งจิตของเขาตั้งความปรารถนาเนี่ยที่รุนแรงเลยเขาไม่อยากอยู่ต่อไปเขา abort the fetus นะคะก็คือแท้งลูกทำให้ตัวเองอะแท้งอะนะคะก็เลยเจ๊งกันไปก็กลับเข้าไปอีกแต่เขาบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ guilty นะเพราะว่าทำให้เจ้าของคันอะคือมารดาเนี่ยเสียใจมากที่เขาต้องแท้งลูกนะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็กลับไปอีกมีโอกาสได้คุยอะไรต่ออะไรกับใครอีกไม่รู้แหละแล้วก็ขอแก้ตัวใหม่ขอกลับมาอีกก้าวลงคันมารดาอีกพอก้าวลงคันมารดาทีนี้เนี่ยก็
ก็ตกใจอีกเหมือนกันมันก็ครั้งก่อนเลยตกใจมากโอ้ฉันคงไปต่อไม่ได้ละไปต่อไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใจอีกละเปลี่ยนใจอีกละจะกลับบ้านอีกแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เสียงของพระเจ้าเข้ามาเสียงของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาเตือนให้เขารู้ว่าการที่เธอจะมาโลกนี้เนี่ยนะเธอได้วางแผนให้กับตัวเองแล้วว่าเธอต้องการมาหาประสบการณ์การมาโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องถาวรเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเธอมาหาประสบการณ์เสร็จเธอก็จะได้กลับบ้านเหมือนเดิมอย่าลืมตรงนี้นะแล้วก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดฉะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองเลยนะคะขอให้เป็นไปตามแผนเดิมนั่นแหละเนี่ยพระเจ้าก็มาปลอบเขาในขณะที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาก็เลยอะไรอ่ะเขาก็เลยโอเคก็เลยไปต่อจนกระทั่งเนี่ยมาตอนนี้ก็เป็นมนุษย์เป็นผู้ชายที่อายุเท่าไหร่อายุแค่30ต้นๆเองนะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปหาชื่อเขามาให้แล้วตั้งแต่ตอนเล็กๆนะตอนเล็กๆเนี่ยเขาก็สื่อสารกับพวกจิตวิญญาณต่างมิติเนี่ยที่เขาเรียกว่าไซคิกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาทำเนี่ยของเขาได้เนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ยังเป็นเบบี้เลยอ่ะนะแล้วก็คิดว่าคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นมีความสามารถเนี่ยเหมือนกับเขาจนกระทั่งแล้วเขาสามารถที่จะล่วงรู้นะความรู้สึกอะไรต่ออะไรของคนอื่นเขายังสามารถที่จะอธิบายเนี่ยถึงประสบการณ์หนึ่งว่าอะไรตอนที่เขายังใส่แนปปี้อยู่อ่ะใส่ผ้าอ้อมอ่ะแล้วก็แบบเด็กๆก็คืออายุเนี่ยยังไม่ถึง2ขวบดีเนี่ยก็เต้นยึกยักอะไรแต่อะไรนะแล้วในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าทุกคนจะต้องนะชื่นชมอะไรแต่อะไรเนี่ยกับในสิ่งที่เขาทำเหมือนว่าน่ารักอ่ะแต่พอดีเนี่ยมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะลุกออกไปแล้วเขาสัมผัสเนี่ยข้างในของเขาได้ว่าสัมผัสข้างในเนี่ยของเพื่อนบ้านได้ว่าเขาไม่ได้ดีใจเขาไม่ได้ชื่นชมกับไอการแสดงเนี่ยเต้นยึกยักเนี่ยของเด็กน้อยเนี่ยคนนี้เลยเขารู้จิตของเขารู้สภาวะเนี่ยของเขาเนี่ยข้างในว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาก็เลยพูดกับตัวเองเหมือนกับว่าอย่างตกใจมากเลยว่ามนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยไม่สามารถสัมผัสเขาเรียกว่าไม่มีเอมพาธีเนี่ยก็คือสัมผัสเนี่ยถึงคือไม่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาตกใจแล้วก็เสียใจเนี่ยมากคิดว่าใช่นะในลักษณะอาการอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เขาได้สัมผัสกับพวกมนุษย์ต่างดาวอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายอาจารย์ฟังแล้วก็ลืมไปนะพูดไปนะจนกระทั่งอายุประมาณ7ขวบเขาก็ลืมไปหมดเลยลืมเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยหมดเลยจนกระทั่งมาวัยประมาณ30-31เกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งแหละที่ความรู้พวกนี้นะคะมันเริ่มทะลักเข้ามาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โหนี่ฉันลืมเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะความรู้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันทะลักกลับมาแล้วก็เป็นความรู้ที่เขาจำได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำเขาจำได้ว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาทำอะไรเขาอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะชีวิตเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรแต่อะไรพวกนี้ฉะนั้นชาตินี้เนี่ยเป็นชาติแรกที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตกใจมากเนี่ยเมื่อเขาจำอะไรแต่อะไรได้เนี่ยก็คือว่าทำไมมนุษย์จึงไม่มีความสามารถในเรื่องการใช้โทรจิตเทเลพาธีโทรจิตคือสื่อสารกันอย่างเนี้ยจิตสู่จิตใจสู่ใจโดยที่ไม่ต้องใช้ vocal ไม่ต้องใช้หลอดเสียงไม่ต้องใช้หลอดเสียงเขาบอกว่าเนี่ยการที่ต้องมีภาษาพูดคือเนี่ยคิดก่อนแล้วก็พูดออกมาเป็นคำพูดฉะนั้นคำพูดภาษาเนี่ยเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรมความคิดนี่เป็นนามธรรมก่อน
เราก็แปลงความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมรูปธรรมอันนั้นก็คือภาษาพูดซึ่งก็มีภาษาที่หลากหลายฉะนั้นในช่วงของไอ้ transition เนี่ยที่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดการช่อฉนนะคะก็คือว่าคิดอย่างแต่พูดอย่างคิดอย่างพูดอย่างแล้วเขามีความสามารถเนี่ยที่รู้ใจคนได้ด้วยไงเพราะเขาไอ้ความสามารถพวกนี้เนี่ยมันกลับมาฉะนั้นเขาบอกว่านี่คือปัญหาใหญ่มากของมนุษย์แล้วเขาทนกับคนที่คิดอย่างพูดอย่างไม่ได้ว่าบางทีเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มคนไงแล้วคนหนึ่งก็พูดอะไรเนี่ยออกมาแต่เขารู้ว่าคนที่พูดสิ่งนั้นออกมาเขาไม่ได้คิดตามเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไปเขาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์แล้วก็มีบางดาวเคราะห์บางดวงนะคะที่ไม่มีการพูดสื่อสารกันเลยไม่มีก็คือว่าพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยถ้าในหนังเรื่อง Star Trek เนี่ยก็มีพวก Vulcan พวก Vulcan นะคะ Vulcan เนี่ยเป็นกลุ่มแรกเป็นมนุษย์ต่างดาวกลุ่มแรกถ้าเราเอาตามภาษา Star Trek นะคะซึ่ง Star Trek เนี่ยจารย์ต้องบอกว่าอยากจะดูค่อยเป็นสารคดีแน่นอนมีส่วนของดราม่าแหละต้องมาผูกเรื่องอะไรต่ออะไรแต่เรื่องคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆนะคะมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยมากกว่าฉะนั้นมีกลุ่มดาวอะที่เรียกว่า The Vulcan นะคะที่มีหูก็สป็อกเนี่ยมิสเตอร์สป็อกอะในเรื่องEnterprise เนี่ยรุ่นแรกๆอะ Star Trek รุ่นแรกๆนะคะที่เขาสามารถสื่อสารได้อย่างจิตสู่จิตเนี่ยใจสู่ใจนะแล้วพอในเรื่องThe New Generation ก็มี Deanna Troyเดียน่าทรอยนี่ไม่ใช่ Vulcan เขาก็เป็นครึ่งเนี่ยระหว่างอะไรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งแต่เขาก็สามารถเนี่ยใช้ทักษะในเรื่องการคุยเนี่ยแบบจิตสู่จิตใจสู่ใจเนี่ยได้นะคะฉะนั้นดาวบางดวงเนี่ยเขาใช้ภาษาของจักรวาลเนี่ยภาษาของจักรวาลที่เขาใช้กันอย่างกว้างขวางมีแค่มนุษย์ในโลกนี้ที่เราต้องใช้หลอดเสียงใช้หลอดเสียงแล้วในช่วงระหว่างนี่แหละก็เกิดการช่อชนเกิดการโกหกหลอกลวงอะไรต่ออะไรเนี่ยขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนดาวไซด์นะคะของมนุษย์เนี่ยในโลกนี้ในดูซิมีใครที่มีคำถามอะไรไหมยังไม่มีคำถามเดี๋ยวนะสิ่งต่อไปที่อาจารย์เนี่ยจะพูดนะคะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนอวิชชาด้วยก็ได้เรื่องก่อนอวิชชาอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะเรื่องของการสื่อสารกับต่างมิติพูดเรื่องนี้เนี่ยไว้ไม่น้อยทีเดียวนะคะในเรื่องของก่อนอวิชชาเรื่องของคุณทอดอะไรต่ออะไรพวกนี้เมื่อไม่นานมานี้นี่แหละอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างประหลาดอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าช่วงนั้นเนี่ยนะคะกำลังคิดหรือว่ากำลังทำอะไรที่จะต้องให้มีการสื่อสารคือบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการมาย้ำในสิ่งที่เราทำนะฉะนั้นมันมีเย็นวันหนึ่งที่กำลังดูเรื่อง Star Trekซึ่งช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คอมพิวเตอร์เสียไงไม่มีคอมพิวเตอร์จะทำก็เลยอ่ะดู Star Trek ไปนะคะใน Netflix แล้วก็สังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นเนี่ยไฟในครัวนะคะไฟหลอดไฟเล็กอะสีแดงอะที่อยู่ใต้ชั้นเนี่ยมันกระพริบเราตอนแรกก็คิดว่าเออไฟเสียนะไฟเสียก็กระพริบก็ดูอยู่อะดูอยู่ว่ามันกระพริบแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าไฟเสียเนี่ยมากกว่าคืนที่สองเปิดไฟอันนั้นอีกมันก็กระพริบอีกแต่ไม่รู้ว่าคืนแรกหรือคืนที่สองนะคะจู่ๆเนี่ยก็มีผีเสื้อสีเหลืองตัวเล็กๆผีเสื้อสีเหลืองตัวเล็กๆนะคะบินว่อนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวแล้วก็ดูผีเสื้อแล้วก็เอ๊ะผีเสื้อมาจากไหนเนี่ยเพราะไม่ค่อยเห็นผีเสื้อที่บินเข้ามาเนี่ยในห้องครัวเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ผีเสื้อแต่รู้
จำได้ชัดเจนมันเป็นสีเหลืองเพราะว่าดูตามดูมันอยู่มันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้น2วันต่อไป2วันต่อมาหรือว่าแค่วันรุ่งขึ้นหลังจากที่เห็นผีเสื้อก็ไปเปิดดูคลิปไม่ได้เปิดแต่โดยตั้งใจก็เป็นคลิปที่มันอาจจะโผล่มาเองหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ฟังก็อย่างไม่ตั้งใจแต่จู่ๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาพูดเรื่องผีเสื้อสีเหลืองก็คือนี่แหละอันนี้เขาเรียกซิงโครนิซิตี้นะข้างบนเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะมาย้ำอะไรกับเรามาแล้วเราก็ยังไม่ปิ๊งไงถ้าไม่ปิ๊งอีกอ่ะส่งให้เข้าไปอีกฟังคลิปเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคราใดที่เห็นผีเสื้อสีเหลืองอ่ะก็ขอให้รู้ว่านี่เป็นเรื่องการสื่อสารเนี่ยกับต่างมิติที่เขาต้องการสื่อสารกับเราเราค่อยถึงอ๋อค่อยถึงบางอ้อฉะนั้นผีเสื้อสีเหลืองตัวนี้เนี่ยนะคะกับเรื่องไฟกระพริบเนี่ยของสองคืนเนี่ยมันเกิดเนี่ยพร้อมกันแต่อาจารย์เนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรากำลังคิดอะไรเรากำลังถามอ๋อเข้ามาบอกว่าคงจะเข้ามาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวปัญหามันแก้ได้ใช่เปล่าก็ไม่รู้อะบางครั้งเนี่ยเราคิดไปเองละมั้งอะไรต่ออะไรพวกนี้คือพวกเราต้องหัดสังเกตอาจารย์เนี่ยด้วยความที่สังเกตพวกนี้เนี่ยมานานโดยเฉพาะในช่วงขณะที่เราสอนอย่างนี้นะแล้วก็เรียกว่ามุ่งไปเนี่ยหัวข้อที่เราต้องการที่จะสอนแต่อาจารย์ในขณะเดียวกันข้างในนะอาจารย์ก็ยังสังเกตความคิดเนี่ยของตัวเองไม่ใช่ความคิดของตัวเองก็คือความคิดในขณะที่กำลังพูดเข้าใจไหมแต่มันยังมีความคิดประเภทนักย่องเบาที่อาจารย์บอกให้พวกเราว่าใช้หลักการว่า do not think when you link อย่ากระเพื่อมในขณะเชื่อมพวกนี้ถ้าภาษาของครูบาอาจารย์รู้สึกจะไม่รู้ใครอ่ะที่ใช้คำว่านักย่องเบาที่จู่ๆก็ย่องเข้ามาเลยนะคะจู่ๆก็ย่องเข้ามาเลย นะเนี่ยอย่างกี้นี้เนี่ย ก็ย่องเข้ามาเลยเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่ามาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียอะไรแต่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันแก้ได้แหละนะคะปัญหามันจะแก้ได้หรือจะเป็นเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้นะแต่กี้นี้ก็มาบอกอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็พูดไปตามนั้นก่อนแต่ตรงนี้เราไม่ต้องซีเรียสกับมันคุณคือเราไม่จำเป็นจะต้องมันถูกหรือมันผิดไม่ต้องซีเรียสกับมันนะคะเป็นเรื่องที่เล่าสนุกเนี่ยมากกว่านะคะมีแชทหนึ่งเข้ามาเขาต้องการพูดว่าอะไรอาจารย์ครับเดินออกมาเจอผีเสื้อสีขาวเหลืองเลยโอ้โอเคมีคนเจอเดินออกมาเจอผีเสื้อสีขาวเหลืองเลยอาจารย์ครับขอแชร์ประสบการณ์วันที่ผมไปพบอาจารย์นะครับอ๋อได้คือวันนั้นที่ผมไปพบอาจารย์แล้วเราคุยกันเรื่องแอนิเมชันเรื่องอะไรที่จะเปิดสถาบันนะครับผมก็ลงไปเดินในสวนเซนข้างล่างถอดถุงเท้าถอดรองเท้าเลยฮะแล้วระหว่างที่เดินก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินไปเกือบ10กว่ารอบแล้วมีผีเสื้อสีเหลืองอย่างที่ท่านอาจารย์มาเกาะที่ขาอ๋อเหรอขาระหว่างเดินผมก็เอ้ยเห็นผีเสื้อก็เลยเอานิ้วแตะตัวผีเสื้อเพราะว่าเดินไปที่นิ้วผมก็เลยเอานิ้วเนี่ยครับพาผีเสื้อไปไว้ที่ต้นไม้ต้นใหญ่โอเคแล้วก็บอกอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะไปดีครับวันนั้นก็เจอแล้วก็งงว่าเอ้ยผีเสื้อเกาะเรานานมากก็ไม่รู้อะไรกันใช่เนี่ยผีเสื้อก็มาเกาะที่อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็นั่งเนี่ยอยู่ในห้องครัวนี่แหละก็เฝ้าดูเพราะตอนนั้นเนี่ยนะมันปิดหมดนะเพราะอาจารย์เปิดแอร์อยู่เนี่ยมันไม่รู้มาจากไหนมันโผล่มาจากไหนเนี่ยไม่รู้นะคะซึ่งในเรื่องก่อนอวิชชานะคะอาจารย์ก็ได้เขียนไว้แล้วว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ล้วนเป็นเรื่องของการเนี่ยสื่อสารนะกับจิตวิญญาณเนี่ยต่างมิติหรือจะเรียกว่าข้างบนที่อาจารย์เรียกว่าเบื้องบนครูบาอาจารย์พวก Ascended Master ใครก็ได้นี่แหละนะคะอาจจะต้องการมาให้กำลังใจกับเราหรือว่ามาย้ำอย่างเช่นเรื่องของการเห็นอะไรนะตัวเลข1111อะไรแต่อะไรพวกนี้หรือเห็นLadybirdนะคะตัวเล็กๆเนี่ย Lady Bird ตัวเล็กๆเนี่ย
นะคะจู่ๆมันก็โผล่มาตามเนี่ยตรงหน้าต่างหรืออะไรให้เราเห็นอะไรพวกนี้พวกเราหรือว่าเหรียญนะคะเหรียญด้วยนะคะเหรียญไม่ใช่เหรียญอะไรใหญ่ๆเหรียญเล็กๆเหรียญบาทเหรียญอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยจู่ๆถ้าเห็นเนี่ยนะคะก็ให้รู้ว่าข้างบนเพราะว่าเราอยู่กันคนละมิติเนี่ยเราสื่อสารกันเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าทุกคนนะคะจะมีGuardian Angelก็คือว่ามีเทวดาอารักษ์เนี่ยประจำตัวของเราGuardian Angelตรงนี้ก็อาจจะเป็นเทวดาที่เป็นGuardian Angelเนี่ยก็มีเทวดาอารักษ์ที่เรียกว่าทำงานนี้อย่างเป็นกิจลักษณะเนี่ยก็มีอยู่อย่างพวกเอ็นเจลพวกไมเคิลใช่ไหมกาเบรียลนะวีเอลพวกอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะซึ่งมีประมาณเท่าไหร่อ่ะ8หรือ12อ่ะจำไม่ได้ละอันนี้เนี่ยหน้าที่ของท่านโดยเฉพาะนะคะเนี่ยอาร์คเอ็นเจลไมเคิลนะคะกำลังเนี่ยหน้าที่ของท่านเนี่ยเยอะเลยแล้วแต่ละท่านก็มีหน้าที่ที่เรียกว่าแตกต่างกันแต่ว่าหน้าที่โดยตรงก็คือการช่วยมนุษย์เนี่ยบนโลกนี้นะแล้วก็ฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางแหละที่จะสื่อสารกับเราอย่างเรื่องไฟกับพริบนี่ก็อีกอันนึงนะคะอีกอันนึงฉะนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปดูนะไฟมันก็ไม่ได้เสียแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นการกับพริบอีกเลยไม่เห็นอันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าทิ้งไว้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็แปลกมากก็ยังหาเหตุผลเนี่ยไม่ได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช้าวันหนึ่งสองวันก่อนนะคะอาจารย์ก็แปรงฟันในห้องน้ำแปรงฟันก็ธรรมดาแปรงฟันแล้วจู่มีปูนสีเทาๆก้อนหนึ่งนะคะเชฟของมันนะคะเหมือนกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเหมือนกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วขนาดประมาณอย่างนั้นเลย1เม็ดนะคะแต่มันอาจจะไม่เพอร์เฟคนะไม่เรียบเหมือนกับเม็ดมะม่วงแต่ว่ามันเชฟอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยนะเรียบมันเหมือนกับว่าเป็นปูนที่มันเกาะอยู่แล้วข้างล่างเนี่ยเรียบเหมือนกับเกาะแล้วมันหลวมเนี่ยมันก็หล่นลงมาแต่ขนาดของมันใหญ่เท่ากับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะสิ่งแรกที่จะอุ๊ยมันมาจากไหนก็รีบเช็คฟันตัวเองคิดว่าฟันน่ะคิดว่าเป็นฟันหรือว่าไอ้ฟีลลิ่งอ่ะนะที่เขาอุดอะไรต่ออะไรเนี่ยหล่นออกมาแต่พอมันเห็นขนาดของมันมันเป็นไปไม่ได้ฟันเราก็ไม่ใหญ่อย่างนั้นเลยไอ้ที่อุดฟันมันก็ไม่มีอะไรที่มันใหญ่อย่างนั้นแต่มันก็เล็กๆอ่ะใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะแล้วก็เลยเฮ้ยมันออกมาจากไหนแล้วออกมาจากก๊อกไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าก๊อกนะกว่าจะน้ำจะขึ้นแล้วก็จะลงอะไรมันไม่น่าเป็นไปได้อาจารย์ก็เอามาล้างน้ำแล้วก็จับดูแล้วมันแข็งอ่ะมันจริงๆแหละคือเราแปรงฟันแล้วก็หน้าเราก็อยู่กับซิงค์อ่ะแล้วจู่ๆมันมาจากไหนไม่รู้มาปล้องโผล่ขึ้นมาเฉยๆอาจารย์ก็อ่ะเก็บขึ้นมาดูแต่แรกไม่ค่อยยังไม่กล้าจับแต่แรกยังคิดว่าเป็นสัตว์อะไรสักตัวหนึ่งเป็นหนอนหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่พอจับขึ้นมาเนี่ยมันแข็งแล้วก็มันก็คือปูนเนี่ยสีมันก็สีพื้นของที่สถาบันเลยสีเทาๆนะคะแล้วก็เอามาล้างน้ำแล้วก็มาจับมาอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่คิดละก็ทิ้งลงไปก่อนทิ้งขยะเลยแต่พอคิดอีกทีเก็บขึ้นมาดีกว่าเก็บขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้นะที่ตรงนี้เนี่ยก็กะจะให้คนดูไงนะคะแล้วก็คิดไม่ออกแล้วพอสายๆเนี่ยบ่ายๆเอกมาคุณเอกมาอาจารย์ก็เลยเล่าเรื่องนี้เนี่ยให้เอกบอกว่าเนี่ยเอกเนี่ยไอ้ก้อนนี้มันมาจากไหนไม่รู้แต่ก่อนที่เอกจะมาเนี่ยในหัวก็เริ่มนึกว่าอ๋อที่เดียวที่จะตกได้นะก็คือว่าจะต้องมาจากข้างบนเหนือซิงค์เข้าใจไหมเหนือซิงค์เนี่ยมันอาจจะคนงานเขาอาจจะเรียกว่าโบกปูนอะไรที่มันไม่เรียบหรืออะไรแล้วก็ไอ้มันยังมีอาจจะที่มันนูนออกมาแล้วมันถึงเวลามันก็ตกลงมานะก็คิดอย่างงานคงว่าต้องอย่างนั้นแน่นอนนะ
ก็เลยเดินเข้าไปดูในห้องน้ำปรากฏว่าเหนือซิงเหรอเพดานข้างบนสวยแจ๋วเลยตาสีขาวเรียบแปร่มันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆที่จะหล่นออกมาไม่ใช่ว่ามีอะไรขรุขระไม่มีเลยฉะนั้นข้างบนก็ไม่ใช่เอกก็บอกว่าหลังกระจกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ากระจกมันก็ต้องตกซึ่งมันไม่มีอ่ะมันไม่มีที่ไหนที่ก้อนเท่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมันจะโผล่ตกลงมาหน้าซิงเนี่ยได้ตรงนี้ก็ยังเป็นลึกลับอาจารย์ให้เอกดูแล้วเอกเอาไปทิ้งขยะละอาจารย์ก็เลยขี้เกียจไปหาแต่ก็อธิบายเนี่ยลักษณะได้ว่าเหมือนกับเม็ดมะม่วงเชฟของมันเหมือนกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะขนาดก็ประมาณนั้นเลยขนาดประมาณนั้นเลยนะคะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันมาจากไหนเพื่ออะไรและหรือว่าเพื่อต้องการให้เรา มีข้อมูลที่จะเอามาพูดในวันนี้เนี่ยก็เป็นได้เนาะ I don't know ตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันก็อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าซีเรียสนะคือถ้าข้างบนเขาต้องการให้เรารู้เหตุผลรู้คำตอบท่านก็คงให้มาแต่ตอนนี้จะไม่คิดอะไรต่อละแต่เรียกว่าเป็นเรื่องสนุกที่เล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เรื่องที่สองแล้วก็มาเรื่องแล้วเมื่อคืนนี้เรื่องความฝันเมื่อวานนี้ก็คุยกับอาจารย์ไม่ใช่เป็นไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่แล้วเพราะว่าคุยกับลูกชายซึ่งรู้ว่าเขามีปัญหานะเริ่มซึมเศร้าอะไรต่ออะไรแล้วไปคิดมากมันไม่ใช่มันเป็นความฝันเนี่ยที่เราเนี่ยนะอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะตลอดก็พูดได้แค่นี้มันสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะคะเรากำลังอยู่ในห้องประชุมแล้วเขาบอกว่าต้องหยุดออกมาข้างนอกแล้วก็ขึ้นไปดูแล้วก็ดูงานขึ้นไปดูบูดงท้องฟ้าว้าวท้องฟ้าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นคืออะไรรู้ไหมในท่ามกลางที่มันไม่ปกตินะอาจารย์เห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยอยู่ในท่ามกลางอันนั้นจึ๊กๆๆอันนั้นเนี่ยเห็นนะคะชัดเจนยังบอกโอ้เจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วมันก็ตัดไปถึงฉากของเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องคนเสียชีวิตเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมโหฬารเลยจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งพิจารณาความฝันว่าโอ้โหนี่เราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะเราได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็นั่งพิจารณาแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เช้าก็นอนต่อก็ยังฝันต่อเลยฝันต่อรายละเอียดเนี่ยเยอะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้จดไม่ได้อะไรต่ออะไรไว้ก็คิดว่าพูดแค่นี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แล้วซึ่งตรงนี้อาจารย์จะมาประสานแล้วพอเช้าก็มาเจอสยามเสียชีวิตนะเสียชีวิตแต่เรื่องของสยามเนี่ยในช่วงที่รำไทยเก๊กนะคะมีความรู้สึกอาจารย์ก็แผ่เมตตาให้กับสยามนะให้เขาเป็นสุขเถิดแล้วก็ความคิดพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาเองว่าสยามรีบไปแล้วสยามจะได้รีบมาที่จะมาช่วยสานงานเนี่ยของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยต่อไปในอนาคตเพราะเราจะต้องส่งไม้ต่อนะคะอันนี้ก็คิดว่าสยามเนี่ยน่าจะรับรู้นะเรื่องนี้ได้ก็แปลกไหมคือจู่ๆเนี่ยน้องหมาของเราสยามซึ่งอยู่กับเราเนี่ยตั้งแต่การสร้างนะสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยแห่งนี้นะแล้วเราก็นะแล้วจู่ๆก็ไปก็เราก็ดูกันไปก่อนแล้วกันดูกันไปก่อนนะคะฉะนั้นลูกศิษย์คนไหนที่กำลังตั้งครรภ์ก็อาจจะได้รับจิตวิญญาณที่นะก้าวลงสู่คันเนี่ยของสยามก็ได้ who knows นะคะแต่โอเคสยามขอรีบไปรีบมาแล้วกันนะแล้วก็มาช่วยอย่างน้อยสยามก็ได้สัมผัสกับอาจารย์สุภวรรณแล้วได้อยู่กับอาจารย์สุภวรรณเนี่ยนะคะ2เดือนนะตั้งแต่เนี่ยมานะรู้จักก็เล่าทิ้งไว้แค่นี้แหละ
เราทิ้งไว้แค่นี้นะแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะพูดก็คือเป็นคลิปที่อาจารย์ก็เพิ่งเจอเมื่อวานนี้เป็นคลิปของการสะกดจิตเนี่ยของแอลบาไวมันเรื่องราวความรู้ที่เป็นผลจากการสะกดจิตของแอลบาไวมันนี่นะคะอาจารย์ได้พูดไว้เนี่ยมากในเรื่องก่อนอวิชชาพูดไว้เยอะเนี่ยพอสมควรละแล้วคนที่เขาสะกดจิตเนี่ยคนหนึ่งคนนี้เนี่ยชื่อเจราดีนผู้หญิงคนนี้ความรู้สะกดจิตเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้อ่านเรื่องก่อนอวิชชานะคะคำว่าสะกดจิตอาจารย์ไม่ชอบเลยฮิปโนซิสที่จริงเขาไม่ได้สะกดอะไรแต่อะไรเขาแค่เรียกว่าทำให้สมองของเรานะคะเข้าไปสู่ระดับความถี่ในระนาบที่ผู้ถูกสะกดเนี่ยจะสามารถเข้าไปล้วงความรู้ไม่ใช่ล้วงเข้าไปสื่อสารเนี่ยกับจิตวิญญาณต่างมิติได้อย่างง่ายๆเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปสื่อสารข้างในเนี่ยถอดออกไปเนี่ยสื่อสารเนี่ยด้วยตัวเองนะฉะนั้นเรื่องของเจลดีนเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยฟังครั้งเดียวมันไม่พอหรอกมันจะต้องฟังหลายครั้งแล้วเมื่อเช้านี้มันก็ยุ่งกับการเตรียมข้อมูลอะไรต่ออะไรต่างๆที่จะมาเนี่ยในวันนี้ยังมีเรื่องของสไลด์ที่อาจารย์เนี่ยอยากจะแชร์กับพวกเรานะคะแต่ว่าขอพูดเรื่องของเจราดีนเนี่ยก่อนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะอาจารย์จะขอดูซิว่าจะแชร์เนี่ยได้ไหมเรื่องของเจลดีนอยู่นี่ไม่ใช่อันนี้ iMovie เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งวิดีโออยู่ไหนวิดีโอไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดวิดีโอขึ้นมาโอเคงั้นไม่เป็นไรคือเขาพูดอย่างนี้นะคะว่าขณะนี้นะอันนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลจากเจราดีนด้วยตัวเองเป็นเจราดีนที่เข้าไปสื่อสารกับข้างบนจิตวิญญาณต่างมิติซึ่งอาจจะเป็นชาวแสงหรือใครพวกเฮาสู้พวกสภาอะไรกับอะไรเนี่ยต่างๆเพราะว่าข้างบนนะคะเขาก็ยังมีสภามีการรวมตัวกันเนี่ยของจิตวิญญาณที่เป็นชาวแสงบ้างอาจจะมีขันห้าบ้างอะไรต่ออะไรเรื่องพวกนี้เราไม่มีทางที่จะรู้แน่ชัดอย่าลืมข้อเท็จจริงอันนึงนะคะว่าพวกเราอะเปรียบเหมือนกับมดตัวเล็กๆนะที่กำลังเดินผ่านสนามบินสุวรรณภูมิในขณะที่กำลังเดินผ่านนั้นนะเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตก็ร่อนลงนะนกตัวเล็กๆเห็นแค่นั้นน่ะคุณคิดว่านกตัวไอ้มดตัวเล็กๆสมองของมดตัวเล็กๆเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นคุณคิดว่าจะเข้าใจได้ไหมเราเข้าใจไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะขอออกเวียงออกไปหน่อยนึงนะเรื่องของเจอดีนเดี๋ยวอาจจะกลางวันเนี่ยนะคะกลับมาสู่พูดเรื่องเนี่ย Star Trek เรื่องของอารยธรรมเนี่ยนะคะของแต่ละโลกนะคะถ้าคุณดู Star Trek นะมันจะมีพวก M class หรือ A class อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เข้าใจเนี่ยเต็มที่ก็คือว่าคือ class เนี่ยก็คือลักษณะของดาวอะที่ยานอวกาศเนี่ย Enterprise นะคะที่ไปที่จะไปตะลุยจักรวาลไปหาความรู้นะ The Final Frontier อะไรต่ออะไรที่จะไปตะลุยที่จะหาความรู้ใหม่ๆอารยธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยใหม่ๆอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไปถึงดาวดวงไหนเนี่ยที่อารยธรรมของเขาวัฒนธรรมของเขายังไม่ได้ถึงขั้นที่ออกสู่อวกาศได้เนี่ย
เขาจะเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้เขาเรียกว่า the prime directive กฎอันนี้เขาเรียกว่า prime directive เดี๋ยวเอาง่ายๆคือว่าเรื่องนี้ใครที่จะฟังรู้เรื่องเนี่ยนะคุณจะต้องเปิดใจกว้างแล้วก็สิ่งแรกที่คุณจะต้องยอมรับเนี่ยก็คือว่าหยุดคิดว่าโลกของเราเป็นเพียงโลกเดียวในจักรวาลที่มีมนุษย์อยู่อย่างนี้ซึ่งนี่เป็นลักษณะที่ชาวคริสต์เขาคิดเข้าใจไหมมีจักรวาลนี้มีโลกเดียวมีแค่มนุษย์เท่านั้นจบไม่มีอย่างอื่นคุณต้องหยุดคิดแล้วเพราะตอนนี้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยดาวพวกนั้นน่ะก็เนี่ยแหละโลกเยอะแยะเนี่ยเต็มไปหมดจำนวนของดวงดาวนะบนท้องฟ้าในจักรวาลนี้เนี่ยมีจำนวนเท่ากับเม็ดทรายทุกเม็ดบนโลกนี้คุณเม็ดทรายทุกเม็ดบนโลกนี้ไม่ใช่แค่หัวหินพัทยานะคะเม็ดทรายทุกเม็ดบนโลกนี้เมื่อเอามารวมกันแล้วก็คือจำนวนของดวงดาวดาวเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยในจักรวาลนี้ทั้งหมดซึ่งมันมีมากมายมหาศาลซึ่งมันมีมากมายมหาศาลนะนับไม่ถ้วนแล้วดาวเคราะห์ของเราอะมันแค่เรียกว่าทราย1เม็ดเท่านั้นเองในท่ามกลางเม็ดทรายที่มโหฬารดาวที่มันมโหฬารนะคะแล้วดาวพวกนี้มาจากไหนดั้งเดิมเนี่ยก็มาจากเนี่ยอิฐ2ก้อนแรกก็คือเมคาบาเข้าใจมั้ย Love and Light นะคะมาจากอิฐเนี่ย2ก้อนแรกที่สร้างจักรวาลนะอิฐตัวแรกก้อนออกมา Love ก็คือการสร้างสรรค์อิฐตัวที่2ออกมาก็คือ Light มันคลิกกันก็เกิดเป็นภาพเมคาบาเมคาบ้านนี้แล้วมันก็ปิ้งป้องปิ้งป้องเนี่ยออกมานะคะแล้วมันก็มารวมตัวกันรวมตัวกันตรงนี้เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างดวงดาวที่มารวมกันเนี่ยเป็นกาแล็กซี่ต่างๆจนกระทั่งแล้วก็ผ่านขั้นตอนเนี่ยของการวิวัฒนาการนะคะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีโลกจนกระทั่งมีมนุษย์มีสัตว์มีต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่ออะไรอย่างที่เราอยู่ขณะนี้ฉะนั้นส่วนนี้ใครที่ยังไม่ได้อ่านก็ขอให้อ่านนะคะเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยอ่านเรื่องนี้ก่อนก็จะได้เข้าใจทีนี้ดาวทั้งหลายเหล่านี้นะมันก็มีอารยธรรมของเขาจะมีขั้นตอนเนี่ยของการวิวัฒนาการขั้นตอนของการวิวัฒนาการที่มันช้าเร็วแตกต่างกันนะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าดาวดวงนั้นเนี่ยเป็นดาวใหม่หรือว่าดาวเก่าแค่ไหนแล้วก็มีอารยธรรมเนี่ยของขันห้าหรือไม่อาจจะไม่ใช่ขันห้าก็คือว่ามีรูปขันด้วยเนี่ยนะคะมีการวิวัฒนาการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งในจำนวนเนี่ยกลุ่มดาวพวกนี้ก็จะมีกลุ่มพวกที่เขาพัฒนาเนี่ยไปถึงแบบตะลุยจักรวาลเนี่ยได้แล้วนะคือเดินทางเนี่ยระหว่างดวงดาวเนี่ยได้แล้วสามารถใช้เนี่ยไอ้ warp drive เนี่ยสร้าง UFO อ่ะสร้างยานพาหนะอ่ะนะคะจานบินเนี่ยที่สามารถเนี่ยนะปิดปาดเนี่ยวุดวาดไปไหนเนี่ยผ่านไอ้ wormhole เนี่ยก็คืออะไรที่เขาเรียกตัวนอนนะ wormhole นี่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะฮะรูหนอนนะอุโมงค์หนอนนะไอ้วอร์มโฮลเนี่ยซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นทางลัดเนี่ยจากจุดหนึ่งของจักรวาลเนี่ยไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยของกาแล็กซี่อะไรแต่อะไรเนี่ยวอร์มโฮลนะคะแล้วก็ยานบินพวกนี้เนี่ยบางอารยธรรมเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเนี่ยวอร์ปไดรฟ์เนี่ยได้อย่างเรื่อง Star Trek เนี่ยStar Trek เรื่อง Enterprise เนี่ยเขาได้อย่างมากที่สุดเนี่ยไป Warp Drive แค่3 4อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่พอมาถึงเรื่อง Star Trek Voyager เนี่ยนะคะ Warp Drive ซึ่งเป็นศตวรรษที่23หรือ24นะคะก็จากนี้ไปเนี่ยอีก300ปีเนี่ยเขาสามารถเนี่ยพัฒนาไอ้ Warp Drive ของเขานะคะไปสู่เนี่ย9หรือ10เนี่ยซึ่งสามก็หมายความว่าไปได้เทคโนโลยีเนี่ยมันยิ่งไปไกลมากแล้วก็ไปได้แบบเร็วมากนะคะแต่ในขณะเดียวกัน
บางอารยธรรมนะเขาอยู่ในแคบเหมือนกับเป็นลิงเป็นข้างเป็นลิงก็ใช่ไหมยังไม่สามารถที่จะเดินสองเท้าได้ยังต้องนะอะไรต่ออะไรหรือว่าเหมือนกับว่าคนที่ยังอยู่ป่าอยู่ถ้ำอาจจะเดินได้แล้วแต่ก็ยังคงใช้การล่าสัตว์เนี่ยเป็นอาหารยังไม่มีการพัฒนาเครื่องมืออะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งสิ้นก็ใช่ไหมฉะนั้นดาวแต่ละดวงเนี่ยดาวแต่ละดวงการพัฒนาของอารยธรรมวัฒนธรรมเนี่ยของแต่ละดวงเนี่ยมันไม่เหมือนกันทีนี้กลับมาพูดเรื่อง Prime Directive อันนี้พูดเรื่อง Star Trek ก่อนนะคะซึ่งเอา based จาก Voyager นะที่กัปตันเจนเวย์นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะบางทีเนี่ยเข้าไปเนี่ยดาวดวงไหนอะไรที่พอเขาเข้าใกล้เนี่ยเขาจะ detect ได้เขาจะรู้เลยว่าดาวดวงนี้เนี่ยเขาจัดเป็น Class A หรือว่า Class M ก็คือว่าอารยธรรมของเขาเนี่ยอยู่ก่อนหรือหลังวอร์ปไดรฟ์ก็คือว่าหมายความว่าจะต้องออกจะคือจะต้องไปอวกาศได้อ่ะไปอวกาศได้แล้วอ่ะก็ใช่ไหมอย่างไปโลกพระจันทร์ไปอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้ามันไปโลกพระจันทร์นี่เรายังไม่ได้ใช้วอร์ปไดรฟ์นะวอร์ปไดรฟ์เนี่ยจะต้องแบบมีลักษณะของเครื่องยนต์อ่ะนะคะที่จะไม่ใช่มาใช้จรวดอย่างเราไม่ใช่จรวดมันก็ได้ไปได้แค่แล้วก็ปึ๊ดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไปแค่พระจันทร์เนี่ยแค่เรียกว่าเหนือโลกแค่นั้นน่ะมันยังไม่ได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้พัฒนาที่มันก้าวไกลมากนะคะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่ายังอยู่ในลักษณะของอะไรเนี่ยที่ยังต้องล่าสัตว์เป็นอาหารยังอยู่ป่าอยู่ถ้ำอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่เรียกว่าเป็นอารยธรรมที่ยังเบสิกมากยังไม่สามารถที่จะตะลุยจักรวาลได้ฉะนั้นอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวที่มียานอวกาศเนี่ยมาเข้าใกล้เนี่ยดาวพวกนี้เขาจะเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ตรงนี้อ่ะก้าวก่ายไม่ได้เขาเรียกว่ามันผิดกฎของ The Prime Directive ถ้าใครเนี่ยดู Star Trek นะคะจะรู้กว่าที่อาจารย์จะเข้าใจเรื่องมันอะไรว่า Prime Directive เนี่ยไม่มันเราต้องดูแล้วมันต้องย่อยต้องพยายามฟังให้อย่างเข้าใจเข้าใจไหมก็เพราะว่าเขาหลักการของเขาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไปเอายานอวกาศเนี่ยนะมาร่อนเนี่ยในดาวที่ยังไม่มีการพัฒนาคนยังอยู่ป่าอยู่ถ้ำยังกินสัตว์เนื้อสัตว์อะไรนะแบบดิบๆเนี่ยเป็นอาหารอะไรแต่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าให้เขาเนี่ยมาเห็นเนี่ยยานอวกาศเนี่ยพวกนี้เราจะไปเขาเรียกว่าไป contaminateวัฒนธรรมของเขาทำให้เขาเนี่ยอยู่ไม่ได้มันจะกลายเป็นเรื่องสับสนเนี่ยไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็ใช่ไหมฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปเนี่ยยุ่งไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้จะเอายานอวกาศเนี่ยไปล่อนเนี่ยไม่ได้เขาจะไปร่อนได้ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมของดาวนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะมีwarp driveแล้วอะมีwarp driveก็คือว่าสามารถที่จะออกไปในอวกาศแบบเร็วมากอะwarpนี่ต้องแบบเร็วมากไม่ใช่ใช้จรวดนะคะซึ่งโลกของเราขณะนี้ยังไม่มีwarp driveยังไม่มีwarp driveโอเคพยายามจะกลับเข้ามาหาพล็อต